ที่3วัสดุและพื้นผิวเราจะศึกษากันเกี่ยวกับการเรนเดอร์แบบ Blender Render และ Cycle Render ศึกษาการกำหนดค่าวัสดุและพื้นผิวการทำ Mapping เราจะมาเวิร์กช็อปกันในการสร้างกระป๋องฝึกปฏิบัติการสร้างกระป๋องและสุดท้ายนำเสนอและอภิปรายผลงานครับ